ียนตามลำดับที่มาลงทะเบียนนะคะผู้ที่มาลงทะเบียนก่อนก็คือเด็กหญิงอภิวัฒน์อันพัฒนาคุณนะคะเดี๋ยวเทพในเราแทนขอเชิญเด็กหญิงอภิวัฒน์อันพัฒนาคุณนะคะขึ้นมาเตรียมตัวได้ค่ะอยู่ในที่นี้หรือเปล่าคะเผอิญพิธีกรตอนนี้ก็ไม่ใช่เลยถามถ่ายอะไรเรียบร้อยพี่เอ็นหนูอาจารย์มาถึงแล้ววอร์มมาจะมีอยู่ทุกตาเลยมีทะเลกระนาดเองขอเชิญอาจารย์มาเข้ามาเลยค่ะThank you.
Thank you.
เขาเรียนถามว่าผู้ที่มีผิวนั้นเป็นญาติอะไรกับผู้ที่มีผิวบางนะเป็นผู้ปู่ครับเป็นผู้ปู่ค่ะไม่ได้ผิวคุณปู่ท่านชื่ออะไรคะชื่อพระวิญญาณครับคือชื่อคุณวีอ้นวงนามวงนามวงคะนามวงคุณวีนามวงอ๋อเข้าใจแล้วนะคะคือตัวนั้นเป็นหลานนามวงนามวงไม่คงเป็นอยู่รองนะคะแล้วผู้ที่มีโทนจำนานนะคะมาต่อเดียวต้องหลังเป็นผู้ที่ต่อเหลือให้เหรอคะท่านเพื่อนจำชื่ออะไรเหรอคะชื่อศิวสิทธิ์ครับชื่อศิวสิทธิ์นามสกุลครับนามสกุลนิรุวันอาจารย์ศิวสิทธิ์นิรุวันเป็นผู้ที่ต่อเหลือให้กับอภิวาเทนุภิวาใช่ไหมคะเขาเลยถามว่าใช่จำนานไหมคะประมาณเดือนนะคะแล้วก็ถามเอาทุกท่านที่ว่าถึงได้มีมากน้อยในการที่จะเรียนรู้นี่หน่อยน่าจะดีนะคะแล้วก็อยากเรียนถามว่าทางที่ต่อเดี๋ยวนี้นะคะอาจารย์ศิวสิทธิ์เป็นผู้คิดคุณทางนั่นเองหรืออย่างไรทางนั่นเองครับแต่ที่ตัวเองแต่ก็ยอมรับว่าบางที่มีทางแบบเดินจากเดิมค่ะเป็นทางของคุณครูวิทยาศาสตร์สุริยาซึ่งอาจารย์อะไรนะครับแบบคุ้นกับท่านอะไรก็มีประเภทถ้าเกิดช่วงใหม่ว่าใหม่มีสองเที่ยวเหมือนกันจังหวะถ้าเกิดสองเที่ยวเหมือนกันคุณศิริศิริก็บอกว่ากลับไปเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าอย่างน้อยที่สุดคุณวัตรีที่ท่านเป็นจะแค่ตัวเองผู้หนึ่งในสมัยเราทำตัวดีๆนะคะแต่ท่านมีมุมมองแล้วท่านเคยคุณมาต่อเวทีมาเป็นกรรมการตัดสินให้ทุกครั้งที่เริ่มต้นตั้งแต่2525นะคะก็ขอกราบขอบคุณโรงพยาบาลคุณตีด้วยแล้วก็ถ้าท่านจะได้ทราบด้วยประการใดก็ตามว่ามีลูกศิษย์ทั้ง4เล่ม10ได้ดำเนินรอยตามได้นำทางเสียของท่านมาและนำมาบริเวณครั้งนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีต่อท่าน3ท่านที่มาเลยเดี๋ยวในครั้งนี้นะคะขอบคุณอีกท่านค่ะไปแล้วในที่ยืนสองหองและรับเชิญละลายดอกไม้ขึ้นมาให้ครูและคุณปู่นะคะขอให้ครูและคุณปู่ท่านอยู่ตรงนี้ก่อนค่ะขอให้พี่ว่าอะไรขึ้นมาเลยนะให้ของขวัญแก่อาจารย์ศิวสิทธิ์ไปนิดหน่อยคุณปู่คุณมีใจบงจะขอให้ของขวัญแก่ครูศิวสิทธิ์แรงนะคะแรงจริงนะครับค่ะด้วยความชื่นชมของผู้ปกครองคุณปู่นะคะแสดงว่าคุณครูชื่นชมในดนตรีไทยมากและขอบคุณคุณครูมากนะคะขอบคุณให้กับคุณครูและคุณศิวสิทธิ์ค่ะเอาที่ว่าครับขึ้นมาแล้วนะคะกราบคุณครูและคุณครูโครงการเดี่ยวดนตรีไทยนะคะถ้าท่านใดมีศิลปินคุณครูมีความกล้าที่จะแสดงขอเชิญขึ้นมาเข้าโครงการนี้เพื่อที่จะแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนะผู้ที่จะมีมือถือเดียวได้จะต้องมีครูที่ดีมีผู้สนับสนุนมีการฝึกมือนะคะแล้วก็เป็นการยกย่องเพื่อที่จะผู้ที่ได้เป็นแนวทางต้นทางก่อให้เกิดผู้มีมือถือในทางดีต่อไปนะคะเสร็จแล้วขอให้พี่ยกขึ้นมาและนำดอกไม้มาด้วยค่ะอาจารย์เองสัมภาษณ์ยังโครงการนี้เราต้องการพื้นฟูค่านิยมในทางของคนไทยนะคะคือมีความรู้ทางสื่อต่อผู้มีพระคุณลูกศิษย์และหลานนะคืออภิวัตเดชอภิวัตกำลังกราบครูศิวสิทธิ์นะคะในฐานะที่เคยเป็นครูที่มีความรู้ในการเรียนการสอน
และอาจารย์คือคุณมีมานะคะที่ได้มีมาสนับสนุนและขึ้นมาดีสิ่งให้เพราะเราเลือกสามท่านอาจารย์